นะ9แบบแอนเนียกรรมแอนเนียแปลว่า9กรรมแปลว่าแบบจำลองแบบจำลองมนุษย์ในโลกนี้ที่เราเห็นนั่งๆกันอยู่เนี่ย100 200คนเนี่ยมีแค่9แบบเท่านั้นนะไม่ใช่มี200แบบนะมี9แบบแต่ว่าไอ้แต่ละแบบที่วิเคราะห์ออกมาเนี่ยมันวิเคราะห์แบบถ้าใครไม่มีการพัฒนาเลยนะ DNA จะอยู่แบบใดแบบหนึ่ง DNA แบบที่1 DNA แบบที่2แบบที่3นั่นก็คือมันมีความฟิตเฉพาะของมันแต่ว่าเนื่องจากมนุษย์เนี่ยสมัยนี้เราไม่ใช่มนุษย์ถ้ำถ้ามนุษย์ถ้ำเกิดมาปุ๊บมันไม่ต้องเข้าเรียนรู้อะไรนี่แต่หัวหน้าเผ่าสอนเนี่ยความรู้ก็จะจำกัดแต่พวกเราทุกคนเคยผ่านโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้อนุบาลมัธยมปริญญาตรีแล้วมีอ่านหนังสือบ้างมีไปเข้าสัมมนาหลักสูตรต่างๆบ้างแล้วโดยเฉพาะเรามาสั้นๆมองปี2ปีนี่ SLA ก็จัดหลักสูตรสัมมนาแบบเต็มๆหลายหลักสูตรมากมันจึงทำให้เราได้หล่อหลอมบางสิ่งบางอย่างในที่สุดเราไม่ใช่คนดิบๆแบบตอนเขาผ่ามนุษย์เนี่ยผ่ามนุษย์ตอนแบบดิบๆว่าถ้าดิบๆพันนี้ไม่เจือคนอย่างอื่นเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ละแบบนี้ละนะดังนั้นต่อไปนี้สิ่งที่ผมพูดคุยเนี่ยมันหมายถึงว่าคนคนหนึ่งถ้าถูกผ่านการหล่อหลอมพัฒนามาเนี่ยมันจะมีการผสมผสานเพราะแบบใดแบบหนึ่งไม่สามารถสร้างความยิ่งใหญ่นั้นจะต้องเป็นคนที่ถูกหล่อหลอมพัฒนามันจะมีคำว่า people development เพราะว่าถ้าไม่ develop เหมือนมนุษย์ถ้ำความดิบมันจะเยอะแต่พอ develop ปุ๊บมันก็จะเอาข้อดีของแต่ละประเภทมาใส่ที่ตัวเองในแต่ละช่วงเวลาทำให้เราแปรเปลี่ยนไปจนเกือบหาต้นตอไม่เจอแต่ในที่สุดต้นตอมันก็จะเจอเพราะมนุษย์ก็จะมีต้นตอที่เป็นแก่นแท้ของตัวเองเนี่ยเป็นแก่นแท้อยู่แบบเดียวที่เป็นแก่นแท้แต่ถ้ามีคุณสมบัติอื่นเติมเข้ามาแปลว่าคนคนนั้นได้ผ่านการเดเวลลอปมาละเจรนายมาละเจรนายมาละก็เลยผสมผสานนะเอาละก็อื่นบอกนิดนึงก่อนว่าคนทั้ง9แบบนี้ต่างก็มีดีในตัวเองไม่ใช่ว่าแบบไหนชนะแบบไหนนะมันดีทุกแบบเพียงแต่ว่าไม่มีแบบใดแบบหนึ่งที่ยึดมั่นถือมั่นในต้นกำเนิดตัวเองแล้วสามารถสำเร็จยิ่งใหญ่ได้คนที่ยิ่งใหญ่ต้องถูกการพัฒนาหล่อหลอมเติมทีละนิดทีละนิดจนเราเป็นผู้เป็นคนที่ดีขึ้นนะโอเคมาดูว่า9แบบในองค์กรของคุณมีอะไรบ้าง1คือสมบูรณ์แบบนะสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบเป็นยังไงเดี๋ยวขยายความต่อไปผู้ให้คนนี้มีใจที่จะให้คนอื่นให้คนอื่นให้คนอื่นผู้ใฝ่สำเร็จคนนี้มุ่งที่จะบรรลุเป้าหมายมุ่งบรรลุเป้าหมายถ้าคุณเจอกลุ่มสามในองค์กรนี่เรื่องรับผิดชอบเป้าหมายนี่จะเป็นเรื่องง่ายและเรื่องง่ายแต่ถ้าคุณเจอประเภทที่หนึ่งในองค์กรเนี่ยเขาจะเรื่องมากแอร์ลอจเองไงห้องน้ำอยู่ไกลจังทำไมเสิร์ฟเข้ากล่องทำไมให้กูนั่งพื้นเขาจะเรื่องสมบูรณ์แบบแต่ก็มีดีแบบแต่ถ้าเป็นผู้ให้นะเขาจะเป็นคนที่จ่ายเงินช่วยคนอื่นได้ง่ายแล้วเขาก็มีความสุขบางทีเขามีคู่มืออยู่เล่นเดียวคนอื่นไม่มีมึงเอาของกูไปมีเรื่องพูดให้มีกาแฟอยู่ซองเดียวดาวไลน์ไม่มีเอาของกูไปเขาเป็นดาวไลน์อัพไลน์ขอกาแฟเขามีอยู่ซองเดียวให้อัพอย่างนี้เรียกว่าพวกจิตพูดให้เคยเจอไหมและเคยเจอแบบที่หนึ่งไหมแอร์ร้อนจังไม่เสียงเด็กร้องหมกหูทำไมต้องขึ้นมาชั้น3ทำไมต้องให้กูเดินหลายขั้นทำไมไม่เป็นลิฟต์เห็นไหมมีหมดอย่างนี้นะให้พวกสมบูรณ์แบบมันต้องมีอย่างผ
ผู้ใฝ่สำเร็จนี่พอตั้งเป้าได้ง่ายเขาจะสนุกอินกับการทำให้ได้ตามเป้าแล้วมารับรางวัลจากเราเนี่ยคือพวกนี้เจอบ้างไหมตอนนี้หนึ่งสองสามเจอพวกไหนเยอะกว่าละเจอไม่เจอฮะหนึ่งเหรอเจอหนึ่งเยอะเจอหนึ่งเยอะคนอ่อนไหวอ่อนไหวเซนซิทีฟมากพูดผิดคำหนึ่งนี่เสียใจเลยสามวันไม่น่าพูดคำนั้นเลยมีไหมอ่อนไหวอ่อนไหวง่ายใครเป็นคนแต่ละประเภทช่วยยกมือด้วยนะช่วยบอกตัวเองด้วยเพราะว่าเราฟังเรื่องหลักๆที่คนแบบนี้เป็นเราก็จะพอรู้ละว่าไกด์ไลน์ของเราเป็นคนประเภทไหนแต่เรื่องพวกนี้สิ่งที่ผมสอนวันนี้เนี่ยแค่คุณรู้ไกด์ไลน์เท่านั้นเพราะเวลาที่จะไปค้นหาจริงๆเนี่ยมันจะมีกระบวนการเวิร์กช็อปอีกหลายขั้นหลายขั้นนะแต่ว่ามันก็จะพอไกด์ไลน์ได้ว่าเราอยู่แถวๆนี้แหละไม่กระโดดไปไกลนะไม่กระโดดไปไกลผู้สังเกตการผู้สังเกตการนี่เวลานั่งส่วนใหญ่จะกอดอกเวลาให้ทำกิจกรรมกูก็จะไม่สนให้ไฮไฟกูก็นั่งเฉยๆเต็มที่ก็คือปากนิดหนึ่งผู้สังเกตการให้กูลงเวิร์กช็อปกูจะนั่งนิ่งๆก่อนสังเกตไว้ก่อนอย่างนี้เรียกผู้สังเกตการให้ลงเอ็กกูยังต่อแม้กูมีเงินแต่กูก็ยังต่อนักตั้งคำถามพวกนี้คำถามจะเยอะมากสินค้ามันได้อ่อนยอมไหมมันคิดค้นด้วยนวัตกรรมอะไรโรงงานอยู่ตรงไหนมันจะถามเยอะไปหมดใครเป็นผู้บริหารบริษัทที่มีกี่เอ็กแล้วมีกี่ซูตั้งคำถามเคยเจอไหมนักตั้งคำถามไอสารนี่มันเป็นสารอะไรอ่ะมันจะสู้สารตัวนั้นได้ไหมมีวิจัยรองรับยังทดสอบกับหนูมากี่ตัวทดสอบกับหนูหรือทดสอบกับมนุษย์ถามยิบเลยนะฮะเพื่อนนักตั้งคำถามเจอไหมเจอเจอไอ้โกเห็นไหมมันจะมีแค่9แบบนี่แหละที่คุณเจอสุขนิยมสุขนิยมก็คือมึงเหี่ยวเรื่องเครียดๆมาหากูนะกูไม่เอากูไปกินเบียร์ก่อนดูหนังฟังเพลงก่อนอะไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันไปกินข้าวกันเราอย่าพูดเรื่องงานแล้วเครียดนี่พวกสุดนิยมเจอไหมเจอเจอนะแปดละเจ้านายอะทำนี้ให้หน่อยสิทำนี้นะคือสั่งการเก่งสั่งการเก่งอย่างนี้เรียกเจ้านายเจอไหมเจอประเภทเจ้านายไหมนักไกลเกลี่ยนักไกลเกลี่ยพวกนี้รักสันติสุขไม่ชอบความขัดแย้งพอเพื่อนมีปัญหากันเขาเป็นอยู่ไม่ได้ทุรนทุรายต้องทำหน้าที่ไกลเกลี่ยนักไกลเกลี่ยไปเจอไหมคนแบบนี้ในองค์กรนะนี่แหละเราเก้าแบบใครเป็นคนแต่ละแบบที่เริ่มรู้ตัวยังรู้รู้นะเดี๋ยวส่องให้ชัดว่าดูบุคลิกลักษณะของแต่ละแบบเนี่ยมีจุดเด่นจุดด้อยยังไงแล้วค่อยฟันธงอีกทีนะว่าเราเป็นแบบไหนค่ะนะบุคลิกภาพของคนแต่ละแบบมาดูซิแบบที่หนึ่งคนสมบูรณ์แบบตัดเดาซิบุคลิกน่าจะเป็นแบบลักษณะเด่นเปรียบเสมือนสะพานไม้ที่โดดเดี่ยวหมายถึงว่าเป็นสะพานที่ไม่ค่อยมีคนอยากข้ามก็เลยโดดเดี่ยวมึงสมบูรณ์ไปทุกเรื่องเลยมั้งคือหมุดหงิดไปทุกเรื่องเลยเพราะเขาเป็นคนสมบูรณ์แบบนะแต่งตัวแบบนี้ไม่เวิร์กว่ะครับทรงผมนี่ไม่เวิร์กสีผมนี่ไม่เวิร์กเดินท่านี้ต้องเวิร์กหรือต้องเก็บกระเป๋านี่ไม่เข้าไม่หมัดกันรองเท้าไม่ได้คือมันสมบูรณ์แบบไปทุกเรื่องนะ
เอกสารความรู้ต่างๆหัวข้อผิดปุ๊บมันจะหงุดหงิดทันทีมันต้องเป๊ะตามนี้แต่งตัวต้องเป๊ะเวลาต้องเป๊ะทุกอย่างเป๊ะถ้าไม่เป๊ะจะหงุดหงิดจนกระทั่งคนเริ่มไม่ค่อยอยากอยู่ใกล้เพราะมันสมบูรณ์แบบเกินนะสมบูรณ์แบบเกินจึงกลายเป็นเสมือนสะพานไม้ที่โดดเดี่ยวไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ใกล้แล้วเครียดสมบูรณ์แบบจุดอ่อนไม่ใช่สีขาวก็คือสีดำมันต้องตามนี้เท่านั้นทำตัวเป็นไม้บรรทัดนะตรงเป๊ะเลยวัดคนอื่นด้วยไม้บรรทัดของตัวเองถ้าไม่ขาวก็ดำเท่านั้นมันไม่มีการยืดหยุ่นมาโซนแบบพบกันครึ่งทางหรอกมันต้องทางนี้เท่านั้นนี่คือจุดอ่อนไม่ใช่สีขาวก็คือสีดำมันทำให้ขาดความยืดหยุ่นนะขาดความยืดหยุ่นจุดแข็งมีความเป็นผู้นำสูงพวกสมบูรณ์แบบนี้มีความชัดเจนในสิ่งที่ตนต้องการดังนั้นจึงมีลักษณะความเป็นผู้นำสูงกล้าบอกคนอื่นว่าตัวเองต้องการอะไรนะกล้าบอกรูปแบบการทำงานรายละเอียดอยู่เหนือทุกสิ่งข้อมูลต้องละเอียดยิบสินค้าแต่ละตัวที่คุณจะนำเสนอเขาจะต้องมีข้อมูลละเอียดยิบไม่งั้นเขาถือว่าสินค้านั้นใช้ไม่ได้นะละเอียดยิบเวลาคุณอธิบายแผนกว่าเขาจะตัดสินใจได้จะต้องให้ข้อมูลละเอียดยิบตามขั้นตามตอนเป๊ะอย่าข้ามขั้นตอนนี่คือคนที่สมบูรณ์แบบนะอย่าข้ามขั้นตอนรายละเอียดอยู่เหนือทุกสิ่งถ้าคุณจะทำงานกับเขาแบบลวกๆรับรองว่าเข้ากันไม่ได้เขาไม่คุณกับเขาก็ต้องคนใดคนหนึ่งที่เป็นคนเริ่มต้นเดินจากไปนะครับการปรับเปลี่ยนถ้าเป็นคนสมบูรณ์แบบอยู่เนี่ยจะอยู่ร่วมกับมนุษย์ในทีมได้ต้องเพิ่มความยืดหยุ่นเข้าไปนะอย่ายึดมั่นถือมั่นกับความสมบูรณ์แบบมากเกินเพราะในโลกนี้เนี่ยเราต้องเกี่ยวข้องกับคนหลายมาตรฐานความยืดหยุ่นในที่นี้คือยืดหยุ่นมาถึงจุดที่ข้อมูลเพียงพอและไม่ทำให้เกิดความเสียหายเราก็ตัดสินใจได้นะถ้าตัดสินใจแบบนี้เนี่ยการอยู่ร่วมกับคนอยู่ร่วมกับทีมก็จะไปด้วยกันได้ดีมากขึ้นโอกาสที่จะสร้างความสำเร็จก็มากขึ้นจากเดิมแต่ถ้าเรายังเป็นไม้บรรทัดวัดคนอื่นทุกอย่างบางครั้งโลกมันเปลี่ยนแต่เราไม่เปลี่ยนหรอกเพราะเรายังยึดมั่นความสมบูรณ์แบบเดิมทำให้คนที่อยู่ด้วยกับเราจะอึดอัดครับนี่สมบูรณ์แบบต่อไปคู่ให้ดูลักษณะเด่นโลกใบนี้ขาดฉันไม่ได้คือเขาจะเป็นคนคิดแบบนี้ไงบางคนนะเป็นแม่ยกของวัดไอ้ของลิเกแม่ยกลิเกคณะลิเกนี่ขับฉันไม่ได้เขาจะคิดแบบนี้การไปอยู่หน้าเวทีนี่สำคัญมากบางคนไปบริจาควัดนั้นวัดนี้ประจำจนกระทั่งลูกวัดคารวะแถวนั้นรู้จักหมดเดินลงจากรถปุ๊บทุกคนรู้สึกดีใจสีหน้ากระชุ่มกระชวยโอ้โหคิดในใจตัวเงินตัวทองมาแล้วแต่เขาไม่รู้เขาคิดว่าวันนี้เพราะมีครูทุกคนจึงได้ดีเขาคิดแบบนี้โลกนี้ขาดฉันไม่ได้นี่คือผู้ให้บางคนให้วิชานะสอนติวคนอื่นบางคนเป็นติวเออฉะนั้นที่คนปากรับวิชาจนเต็มแล้วเขายังไม่ยอมหยุดให้ไปลากมาฟังต่อยโลกที่ขาดฉันไม่ได้ลักษณะจุดอ่อนสับสนกับตัวตนที่แท้จริงคือคนที่มีแต่ให้คนอื่นเนี่ยเขาเป็นคนงงกับตัวเองว่าตัวตนแก่นชีวิตกูอยู่ตรงไหนวะก็เลยเอาการให้คนอื่นเนี่ยเป็นจุดที่ทำให้ตัวเองรับรู้ตัวเองได้ว่าเฮ้ยกูมีคุณค่าในโลกใบนี้เอาไว้กูสำคัญในโลกใบนี้เอาไว้แท้ที่จริงแล้วเขามีปัญหาเรื่องสับสนกับตัวตนที่แท้จริงอยู่
นะสับสนกับตัวตนที่แท้จริงจึงใช้การให้เพื่อทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเองนี่คือพี่มีแต่ให้พี่ก็มีมีแต่ให้เคยฟังเพื่อนเป็นไงฮะฟังบ่อยเหรอหรือทำเองจุดแข็งของคนที่มีแต่ให้เนี่ยเป็นคนที่รักอิสระเขาไม่อยากให้ใครมากำกับเขาเขามีชีวิตที่อยากจะให้ความสุขผู้คนอยากจะแสดงความเมตตาเขาก็จะทำได้นะบางคนที่เอาเงินของบริษัทหรือของครอบครัวไปบริจาควัดเนี่ยลูกตำหนิเนี่ยเขาโมโหโกรธาเลยนะลูกเด็กคนมาว่าแม่ได้ยังไงเพราะเขารักอิสระไม่อยากให้ใครยุ่งกับเขาเคยได้ยินที่ลงข่าวไหมนะเอาเงินของครอบครัวไปบริจาควัดเป็นสิบสิบล้านเลยนะนี่คือพี่มีแต่ให้รูปแบบการทำงานผู้ช่วยที่มีความสามารถนี่ถ้าเราได้คนที่พี่มีแต่ให้เนี่ยเขาจะเป็นฐานะผู้ช่วยหมายถึงยังไงหมายถึงถ้าเราเป็นผู้มีแต่ให้เราจะไม่ได้เป็นผู้นำที่ดีเพราะว่ามีสิทธิ์แบบให้เล็กๆเท่ๆจนแบบสร้างเนื้อสร้างตัวยากนะสร้างเนื้อสร้างตัวยากแต่เขาจะเป็นผู้ช่วยเราที่ดีเพราะเขาเป็นคนมีจิตเมตตาและมีจิตเมตตาเขามีความรู้เขาพร้อมช่วยเราสอนเพราะเขามีแต่ให้แล้วเวลาเขาให้เขาให้หมดไม่มีกั๊กเขาสอนเทคนิคทุกอย่างที่ด้วยผลก็ทิ้งพังกันที่เลยจึงเป็นผู้ช่วยที่ดีของเราแล้วก็ต้องดูแลเขาอย่างดีการปรับเปลี่ยนเพิ่มความชัดเจนในตัวตนให้เขามีแก่นที่เป็นเป้าหมายและการดูแลทรัพย์สินของตัวเองด้วยอย่างนี้เรียกว่าเพิ่มความชัดเจนในตัวตนนะอย่าให้เขาล่องไปล่องมาเราต้องค้นชิ้นเขาในเรื่องนี้ครับ มาดูต่อ ผู้ใฝ่สำเร็จมาดูซิว่าบุคลิกจะเป็นแบบไหนมีภาพลักษณ์ที่ดูงดงามนี่คนนี้นี่ใฝ่สำเร็จเขาจะต้องทำตัวเองให้ดูดีดึงดูดผู้คนดึงดูดพลังส่งพลังเพื่อสร้างความสำเร็จได้ถ้าคุณเจอใครที่มีลักษณะเด่นข้อนี้นะมีโอกาสที่จะอยู่แถวๆนี้ละนะเราต้องเปลี่ยนสมองนะมีภาพลักษณ์ที่ดูงดงามแต่งหน้าแต่งตาก่อนเข้าห้องดูกระจกอีกรอบนึงกูดูดีเลยนี่แต่งตัวเนี้ยเดินนั่งต้องสำรวจตัวเองตลอดว่าคุณนั่งท่าดีหรือยังบางคนเผลอแบบนั่งแคะขี้มูกเองแต่ไม่ใช่เขาบางคนแคะเสร็จเอามาม้วนๆแล้วเดินของกูจริงเปล่าวะอย่างนี้ไม่ใช่บางคนลงเสร็จดีใส่เลยนี่ไม่ใช่ใหญ่เราต้องดูงดงามเสมอเคยทำไหมที่พูดมานี่เคยทำไหมคือเขาไม่เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นเพราะเขาจะดูดีของเขาท่าเดียวแล้วเขาจะสร้างผลงานเท่านั้นเขาไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกผู้คนเขาจะฟอสดาวไลน์ให้ดูเฮ้ยเองไปเลยไปมาให้เองเดี๋ยวนี้เนี่ยสำเร็จไหมสำเร็จปิดให้เองเลยทำไมต้องปิดละอ่ะมึงอย่าถามคำถามเดียวอย่างนี้เป็นผู้ใฝ่สำเร็จเพราะเขาไม่เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นเขาจะเน้นบี้ออกผลงานอย่างเดียวนี่เคยเจอไหมใช่นี่แหละผมจะบอกว่าถ้าใครไม่ขัดเกลาบางจุดให้มันดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยก็ยากที่จะสำเร็จยิ่งใหญ่นะความดีแต่ละประเภทมันไม่สามารถส่งเสริมให้เราสำเร็จเราต้องขัดเกลาบางจุดเสมอข้อแข็งมีความหวังเสมอคนนี้จะมีไฟตลอดเวลาพลังเขาไม่ตกซึ่งคุณจะเห็นคนแถวๆนี้แต่คนแถวๆนี้ได้พัฒนามาแล้วนะไม่ได้อยู่แบบความดีแล้ว
ต่เขาจะมีความหวังเสมอไม่ว่าเจอปัญหาอะไรหยุดเขาไม่ได้จะเสี่ยงยังไงสกัดเขาไม่อยู่เขาจะลากลูกไปยิงประตูได้นี่คือมีความหวังข้อเด่นนั้นข้อเด่นมีความหวังถ้าคุณได้ผู้ใฝ่สำเร็จอยู่ในทีมให้รู้เลยว่าเขามีไฟเขามีเป้าหมายและมีเป้าหมายเพียงแต่ว่าขัดเกลาเขานิดนึงก็จะเป็นคนที่มีคุณภาพดีมากใช้ความสามารถที่แท้จริงในการสร้างฐานะเขาจะไม่ใช้เลียโอปงเพราะเขาไต่เต้าเขาไม่ใช้เต้าไต่เขาเลยแต่เขาไม่ใช้เต้าไต่นะแต่ถ้าประเภทนี้นี่ฝีมือล้วนๆเขามีศักดิ์มีสีเขาไม่ยอมนี่คือใช้ความสามารถที่แท้จริงในการสร้างความสำเร็จและสร้างฐานะการปรับเปลี่ยนเพิ่มอันนี้ฟังน่าจะผิดเพิ่มความใส่ใจในตัวผู้อื่นนะนี่น้องเขาผิดเพิ่มความใส่ใจในตัวผู้อื่นเพราะเขาไม่เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นไงพอเพิ่มความเข้าใจความใส่ใจผู้อื่นเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เนียบมากเลยมันจะบาลานซ์นะทำให้คนที่ทำงานก็มีกำลังใจที่ดีและส่งเสริมความสำเร็จไปด้วยกันไปสำเร็จไปสำเร็จมาดูต่อประเภทที่4มาถึง1 2 3เนี่ยมีใครที่รู้ว่าเราอยู่1 2หรือ3เรียบร้อยแล้วตอนนี้ลักษณะของเรานะรู้เลยนะโอเคแต่อย่าเพิ่งประมาทนะถ้ามีโอกาสไปวัดความเข้าใจตนเองเพิ่มเนี่ยก็เข้าไปวัดเพราะบางทีเรามีสิทธิ์สรุปผิดไปสัก 30-40% ได้คนอ่อนไหวก็คือคนเซนซิทีฟคำพูดบางคำที่คนอื่นฟังเฉยๆแต่เขาเซนได้นะการกระทำบางอย่างคนอื่นเฉยๆแต่เขาเซนได้อย่างนี้เรียกคนอ่อนไหวนะคนอ่อนไหวลักษณะเด่นปล่อยคว้าหาสิ่งที่ขาดหายเขาจึงรู้สึกอ่อนไหวไงชีวิตเขามีบางสิ่งที่ขาดหายเขาจึงปล่อยคว้าอยากฟังประโยคจากใครบางคนมาเติมให้นะอยากฟังการอยากดูการกระทำจากใครบางคนมาเติมให้เขาจึงเซนซิทีฟเพราะเขาคิดอยู่ตลอดเวลาจนนอนไม่อยู่กับปัจจุบันเขามักจะไม่พอใจในสิ่งที่เขามีอยู่เขาจะคิดว่าโอ้โหถ้าได้อย่างนั้นก็ดีถ้าได้อย่างนี้ก็ดีนะเขาไม่อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันมาปั๊บๆเขาก็เริ่มรู้สึกชินแล้วเหมือนกับไม่ได้อะไรแล้วนะอยากได้สิ่งใหม่ๆมาเสมอครับเอกลักษณ์จุดเด่นของเขาก็คือเอกลักษณ์แตกต่างแหวกแนวคนที่อ่อนไหวง่ายคุณจะดูบางครั้งเขาจะทำสีผมพิเศษเขาจะแต่งตัวไม่เหมือนใครรองเท้าเขาจะไม่เหมือนใครนะแล้วบางทีเขาตัดหน้าตัดตาแบบชั่นแรกมาเลยนะเขาใส่เสื้อผ้าไม่เหมือนใครอย่างนี้เรียกว่ามีเอกลักษณ์ที่แตกต่างเพราะเสน่ห์เขาเนี่ยเขาดึงจากการมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างเป็นตัวตั้งนะแต่ว่าถ้าผู้ใฝ่สำเร็จเสน่ห์เขาดึงจากการสร้างผลลัพธ์สร้างผลลัพธ์แต่คนคนนี้สร้างเสน่ห์จากเอกลักษณ์ที่แตกต่างแหวกแนวนะไม่เหมือนกันรูปแบบการทำงานพัฒนาเมื่ออยู่ท่ามกลางความกดดันคนอ่อนไหวง่ายเนี่ยเนื่องจากถ้าสภาวะปกติเนี่ยเขาจะไม่อยู่กับปัจจุบันใจเขาจะล่องลอยระหว่างฟังแผนเขาจะล่องลอยเขาไม่รู้ว่ากำลังพูดถึงข้อไหนอยู่แต่พอสิ้นเดือนต้องปิดยอดเขาจะทำงานได้ดีมากเพราะว่าเขาต้องอยู่ทำการความกดดันแล้วเขาจะทำงานสมาธิเขาจะมาเคยเจอไหมคนแบบนี้ชี้ไปที่ใครแกเลยนี่การปรับเปลี่ยนเพิ่มความเป็นเหตุเป็นผลเข้าไปนะเฮ้ยอย่าเอาแต่บันไหวเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเลยวะมาฟังเรื่องเหตุเป็นผล
ที่ฉันต้องพูดประโยคนั้นกับแกเพราะว่าฉันหวังดีกับแกสิ่งที่แกทำอยู่มันไม่ส่งเสริมให้แกก้าวหน้าแกมีเหตุมีผลหน่อยสิอย่างนี้คือเพิ่มความเป็นเหตุเป็นผลให้กับเขานะครับเขาก็จะอยู่กับปัจจุบันดีขึ้นพออยู่กับปัจจุบันดีขึ้นสมาธิเขาจะดีขึ้นแล้วก็จะเริ่มสร้างงานไม่ต้องรอให้กดดันแล้วค่อยสร้างนี่คือประเภทที่4มีใครเป็นแบบนี้บ้างชีวิตจริงชีวิตจริงเป็นแบบนี้รู้ตัวอยู่นะรู้ตัวอยู่มาดูประเภทที่5แบบที่5นี่ผู้สังเกตการลักษณะเด่นมีป้องปราการที่ขันกรังลักษณะเด่นนี้ไม่ใช่หมายถึงลักษณะดีนะหมายถึงว่าดูปุ๊บรู้เลยไอ้นี่มาเลยลอยมาเลยบุคลิกแบบนี้ลอยมาเลยลอยมาเลยมีป้องปราการที่แข็งแกร่งหมายถึงว่ามึงอย่ามายุ่งกับกูมากนะเว้ยกูเอาแค่นี้พอนะกูนั่งหลังก็เป็นเรื่องของกูแล้วมึงอย่าลากกูมานั่งหน้าเลยกูจะนั่งก่อนกูจะฟังบ้างไม่ฟังบ้างเรื่องของกูนะเว้ยกูมีพื้นที่ตรงนี้นะมึงอย่ามายุ่งอันนี้คือพื้นที่ส่วนตัวกูเขตทหารห้ามเข้า มีป้องปราการนี้มีทหารอยู่หลายคน มีป้องปราการที่แข็งคนๆนี้เวลาคุณเปิดใจก็จะยากหน่อยเพราะเขามีป้องปราการมีป้องปราการจุลันปลีกตัวออกห่างจากคนอื่นเขาอยู่ในห้องก็จริงแต่เขาไม่เอาตัวเข้ามามีส่วนร่วมเขาปลีกตัวอยู่แม้จะนั่งอยู่ด้วยกันแต่เขาปลีกตัวอยู่คุณจะพูดให้เขาคอยตามยากเพราะเขายังไม่พร้อมเป็นผู้เล่นเขาเป็นผู้สังเกตการเหมือน UN ส่งประเทศไทยไปสังเกตการไม่ใช่เป็นผู้เล่นในนั้นสังเกตการอย่างเดียวไม่เอาตัวเข้าร่วมด้วยผู้สังเกตการปลีกตัวออกห่างจากคนอื่นแล้วทำไมถึงเป็นจุดอ่อนอ่ะก็เพราะว่าถ้าชีวิตนี้เอาแต่ปลีกตัวห่างออกจากคนอื่นนี่จะมีโอกาสสำเร็จมากหรือน้อยน้อยป้องกันตัวอยู่แต่โลกส่วนตัวโอกาสสำเร็จน้อยจึงเป็นจุดอ่อนจุดแข็งคือทบทวนถี่ถ้วนก่อนลงมือทำผู้สังเกตการระหว่างสังเกตมันไม่ใช่สังเกตลอยๆนะมันคิดไปด้วยนี่มันของจริงเปล่าคิดแบบกูผีพาไปสองค่ายทำกูประกาศเลือกเลยของจริงเปล่าของจริงเปล่ามันก็จะดูไอไดมอนด์นั้นออกมาแชร์รายได้300,000-400,000มันจริงเปล่าหรือว่าเมคขึ้นมาผู้ดูต่อเนี่ยผู้สังเกตต่อเนี่ยว่ามันใส่เสื้อผ้ายี่ห้ออะไรวะผู้สังเกตต่อนี่ใส่รองเท้าอะไรวะผู้สังเกตต่อนี่มันขับรถอะไรวะผู้สังเกตนี่มันกินข้าวอะไรวะก็มันกินข้าวของมะลินี่ใช่เลยคือพวกนี้มันจะต้มตุ๋นถี่ถ้วนไงเฮ้ยถ้าทำแล้วมันจะเวิร์กหรือวะมันมีปัจจัยอะไรที่ทำแล้วเวิร์กวะปัจจัยกูเข้าเปล่าทบทวนถี่ถ้วนเหมือนกับคุยกับตัวเองแล้วคุยกับข้อมูลนานอะนานแต่ว่าถ้าคุยจบแล้วถ้าพวกนี้ตัดสินใจในส่วนใหญ่ไม่ค่อยพลาดแต่ไม่ค่อยพลาดรูปแบบการทำงานตัดสินใจเรื่องงานด้วยตนเองเวลาเราจะไปเปิดใจเขาให้สมัครณขณะที่เราอยู่เนี่ยยากมากเพราะเขาจะรู้สึกเสียฟอร์มว่าเปิดใจเพราะคนอื่นแต่เขาต้องเปิดใจด้วยตัวเองสมมติผ่านไปคืนนึงแล้วเขานั่งคิดศึกษาทบทวนข้อมูลที่เราให้ไปเปิดดูเพิ่มมีสิทธิ์ที่วันรุ่งขึ้นจะโทรมาบอกเราว่าโอเคตกลงกูทำละเป็นสไตล์นี้เคยเจอแบบนี้ไหมเฮ้ยตกลงกูทำแล้วเว้ยแต่ตอนที่เราพยายามจะปิดมันก็ยังสังเกตการอยู่ยี่ห้อกูต้องเปิดใจตัวกูเท่านั้นกูต้องสปอนเซอร์ตัวเองเท่านั้นไม่มีใครสปอนเซอร์กูได้อย่างนี้เรียกผู้สังเกตการนะครับ
การปรับเปลี่ยนเปิดรับเปิดใจและมีส่วนร่วมถ้าผู้สังเกตการเนี่ยเพิ่มความเร็วให้กับตัวเองนิดนึงเปิดรับเปิดใจและมีส่วนร่วมคนนี้ก็จะก้าวหน้าได้เร็วขึ้นนะเพราะเขามีจุดเด่นเรื่องการสังเกตเก็บข้อมูลอยู่แล้วนะแต่ที่ผ่านมาล่าช้าเพราะเขาอาจจะทบทวนถี่ถ้วนนานเกินและนานเกินจนไม่กล้าออกอาวุธนะครับมานี่นักตั้งคำถามนี่คนนี้นี่เตรียมคำถามมาเป็นร้อยข้อแจกบ้างคือเป็นระบบคิดเขาเขาเป็นคนตั้งคำถามเก่งลักษณะเด่นของเขาคือเขามีความสงสัยที่มาจากข้างในใจไม่ใช่กวนตีนบางคนเราจะคิดว่ามันทำไมกวนก็ขอถามเยอะจังแต่เขามาจากข้างในใจจริงๆที่เป็นประเภทนี้ที่เขาเป็นคนแบบนี้มีคำถามเยอะดังนั้นโปรดใช้ความอดทนและวิจารณญาณในการฟังคำถามห้ามฟังเกินวันละ20คำถามเป็นคนร้ายต่อสุขภาพได้ความสงสัยที่มาจากข้างในใจจุดอ่อนจุดอ่อนคือเขาช่างลำเลจะตัดสินใจดีไหมจังดีกว่าถามเพิ่มอีกดีกว่ากูยังคาใจแล้วกูถามเพิ่มอีกกูถามเพิ่มอีกตรงสินค้ามีออยล์มีอะไรไล่ถามแล้วได้ออยล์มานานหรือยังแล้วมีอะไรบ้างออยล์มีกี่ตัวพอเราไล่อาหารเสริมไปสารพัดสุดท้ายมันบอกเออดีงั้นกูเริ่มที่โลออยล์ก่อนเราไม่ตอบแค่ไปเราเริ่มที่โลออยล์เฮ้ยมันถามเยอะแต่ว่ารีเซาไม่เยอะนึกออกไหมมีคนแบบนี้อยู่เคยเจอไหมเจอเยอะโอเคประเภท6ยอมเสียสละตนเองจากใจจริงจุดแข็งของมันนะพวกนี้เนี่ยถ้าเปิดใจแล้วเนี่ยเขาจะมีโลยัลตี้ที่สูงมากเป็นกลุ่มคนที่มีความภักดีสูงสุดนักตั้งคำถามถ้าเราตอบคำถามโดนเนี่ยเปิดใจแล้วเปิดเลยไม่ค่อยย้ายวงไม่ค่อยย้ายค่ายนะเปิดแล้วเข้ามาอยู่นานเลยครับรูปแบบการทำงานต้องการการชี้นำและแนวคิดการทำงานที่ชัดเจนแปลว่าเราต้องเป็นคนตอบคำถามคมมากถ้าเราตอบแบบว่าที่แกถามมานี่ก็ดีแต่แบบว่าเราจะตอบแกยังไงดีละแบบว่ารับรองว่ามันเป็นแน่คนนี้จะเป็นแต่ถ้าถามไปปุ๊บโอ้ยตอบแบบใช่เลยแล้วก็ท่านครูเนื้อหาใช่ภาษาไทยใช่คนนี้จะให้คะแนนคุณเต็มพอให้คะแนนคุณเต็มปุ๊บเขาก็จะสละตนเองจากใจจริงอยู่กับคุณด้วยความภักดีนะดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้ที่เราเคยพัฒนาความเป็นมืออาชีพให้เราทำให้คนอื่นชอบเราจากบุคลิกให้คนอื่นเชื่อเราจากสิ่งที่เราพูดออกไปมันจะมีความสำคัญและช่วยให้คุณชนะใจนักตั้งคำถามใช่โอเคไหมครับการปรับเปลี่ยนลดความกังวลริบเริ่มเป็นผู้นำถ้าคุณเป็น6หรือดาวไลน์เป็น6เนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำ